สวัสดีครับพวกผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาอยู่ในรายการการ์ตูนในตำนานกันอีกแล้วนั่นเองครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการที่พูดถึงไขข้อข้องใจยูเรกาเซเว่นนั่นเองครับการ์ตูนยูเรกาเซเว่นนะครับเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์แนวหุ่นยนต์โรแมนต์นะก็เป็นในปี2005นั่นเองครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่ผมได้ดูผ่านทางช่องทีวีนะครับการ์ตูนขับหรืออะไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งดูแล้วเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับตอนเด็กนี่ดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องจริงๆเรื่องมันเป็นยังไงหรือว่าเรานี่ด้วยความที่ว่าเราดูตอนเป็นเด็กด้วยไงทำให้ไม่รู้เรื่องเลยครับว่าไอ้สรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่วะเรื่องนี้จนกระทั่งที่มาดูตอนโตนี่ครับจนได้ร้องอ๋อถึงบางอ้อกันเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งผมก็จะมาไขข้อข้องใจยูเรกาเซเว่นนะครับสำหรับคนที่ดูมาแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูมาก่อนนะครับเพราะว่าคนที่ดูมาแล้วนี่ก็น่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งนะส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมแนะนำให้ไปดูก่อนนะแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นั่นเองครับซึ่งยูเรกาเซเว่นที่ผมจะมาพูดถึงนะครับขอนับเฉพาะภาคแรกก่อนนะส่วนภาค AO ภาคมูวี่หรือภาคไฮเวอร์ชันนี่ผมก็จะมาพูดถึงในภายหลังนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะเพิ่มคลิปให้มันดูเยอะๆเฉยๆนะเรื่องของยูเรกาเซเว่นนะครับมันจะเริ่มที่เมื่อ 10,000 ปีก่อนนะจากช่วง 10,000 ปีก่อนที่ช่วงเวลาในยูเรกาเซเว่นนะครับจะเป็นการเปิดปฐมบทขึ้นนั่นเองครับ10,000 ปีก่อนครับในศตวรรษที่21นะพวกสแคปโคโรหรือก็คือสแคปโคโรนี่พูดง่ายๆก็คือมันเป็นปรสิตอวกาศพวกปรสิตอวกาศสแคปโคโรนี่ครับมันได้ตกลงมาในมหาสมุทรแปซิฟิกและมันก็ได้หลอมรวมเข้ากับปะการังของโลกและสัตว์ทะเลเพื่อที่มันจะเป็นการแสวงหาเพื่อที่จะสื่อสารกับมนุษย์ก็คือวิธีการสื่อสารของสแคปโคโรนี่ครับคือมันจะต้องรวมกับสิ่งมีชีวิตก่อนเพื่อให้เข้าใจกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ นะและคราวนี้แต่ว่าการสื่อสารกับมนุษย์นี่ล้มเหลวเพราะว่ามนุษย์นี่เกิดกลัวพวกสแคปโคโรโอ้ใครไม่กลัวก็บ้าแล้วแบบอยู่ๆมันโผล่มาปุ้งรวมหน้ากับปะการังและปะการังมีขนาดมหึมาอย่างงี้ใครไม่กลัวก็บ้าแล้วนะแล้วมนุษย์นะครับก็เลยรวมหัวกันนะครับต่อสู้กับพวกสแคปโคโรนี่เองนะซึ่งผลปรากฏว่าสู้ไปสู้มาชักจะสู้ไม่ได้เว้ยมนุษย์ก็เลยนะครับรวมตัวกันหนีไปขึ้นยานอวกาศขนาดใหญ่และออกไปค้นหาโลกใบใหม่ที่อยู่ข้างนอกนั่นเองครับอยู่นอกจักรวาลนั่นเองนะเนื้อเรื่องนี่ผมดูแล้วมันดูคุ้นๆนะเหมือนก็อดซิลล่ามอนสเตอร์แพลเน็ตยังไงชอบกดนะเมื่อไม่มีมนุษย์นะครับสแคปโคโรนี่เลยได้หลอมรวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบเลยนะบนโลกมนุษย์นั่นเองจนพวกมันสามารถมีขนาดใหญ่ถึงห่อหุ้มโลกได้ก็คือว่าในเรื่องของยูเรกาเซเว่นนี่ครับโลกที่พระเอกอยู่นะครับที่มัน เปิดมาตอนแรกนี่ก็คือโลกชั้นบนนั่นเองที่พวกสแคปโคโรนั้นมันได้ห่อหุ้มโลกเอาไว้ซึ่งโลกที่อยู่โลกของเรานะครับก็จะอยู่ชั้นล่างลงไปอีกนะก็คืออยู่ชั้นล่างลงไปอีกจากโลกที่พวกเลนตันพระเอกของเรานั้นอยู่นั่นเองครับในภาคแรกนะจนกระทั่งเมื่อ 3,000 ปีก่อนนะครับก่อนเหตุการณ์ในซีรีส์ยูเรกาเซเว่นนะครับจะเริ่มต้นขึ้นพวกแซคโคโลนี่มันได้ขยายตัวจนถึงขีดจำกัดสูงสุดหรือก็คือขีดจำกัดคู่ดันนั่นแหละขีดจำกัดคู่ดันนะครับมันก็ก็คือว่าการที่แซคโคโลนะครับขยายตัวจนถึงขีดจำกัดแล้วนี่มันก็แบบจะกืนกินทุกอย่างไงก็อันที่จริงนะแซคโคโลมีพลังถึงขนาดจะทำลายล้างจักรวาลได้เลยนะว่ากันตามตรงอ่ะซึ่งเมื่อแซคโคโลนะครับถึงขยายตัวถึงขีดจำกัดคู่ดันแล้วนี่มันเลยต้องเข้าสู่หมวดบังคับตัวเองนะครับให้เข้าสู่หมวดจำศีลเพื่อจะรักษาโลกใบนี้ไว้แล้วการจำศีลนี้เนี่ยมันก็ได้สร้าง The Great War ซึ่งจะเป็น The Great War นะครับที่มันจะเป็นพื้นที่ที่จะนำไปสู่โลกข้างใต้นั่นเองซึ่งใน The Great War นะครับกฎฟิสิกส์ทุกอย่างจะไม่สามารถเป็นไปได้เลยนะครับใน The Great War นี้หลังจากผ่านไป 7,000 ปีในอวกาศนะครับมนุษย์ก็ได้กลับมายังโลกอีกครั้งมนุษย์ก็งงไปอย่างมากครับว่าไอ้ดาวดวงนี้เนี่ยมันคือดาวอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่โลกที่มนุษย์รู้จักไงเพราะว่าจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันสแคปโคโลนี่มันสร้างเปลือกโลกห่อหุ้มโลกใบจริงเอาไว้มนุษย์ก็มาตรงเปลือกนี่แหละมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยไอ้นี่มันโลกที่เป็นดาวบ้านเกิดของเราจริงๆหรือเปล่าวะซึ่งดาวดวงนี้นะครับมันไม่มีมหาสมุทรนะไม่มีประเทศก็นี่ก็จะเป็นดาวที่จุดเริ่มต้นของยูเรกาเซเว่นนั่นเองครับแต่แท้จริงมันก็คือโลกดวงเดิมของเรานี่มันก็มีคนบางกลุ่มนะครับที่รู้ถึงเรื่องราวของโลกว่าไอ้นี่คือโลกจริงๆแล้วมันก็เลยทำการปิดข้อมูลเอาไว้มันเลยเกิดเป็น3นักปราชญ์ขึ้นมาครับเพื่อที่จะปกปิดข้อมูลของโลกที่ถูกพวกสแคปโคโลนั้นยึดไปนั่นเองครับพ
พวกกลัวว่าประชากรนั้นมันจะเกิดตื่นตระหนกขึ้นมานะเวลารู้ความจริงแต่หลังจากในยูเรกาเซเว่นมันก็มีกลุ่มคนเรียกว่ากลุ่มคนแล้วกันที่พยายามจะตามหาความจริงของเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็คือแอปร็อกเทอร์สตันหรือก็คือพ่อของพระเอกนั่นเองที่พยายามตามหาความจริงว่าและแท้จริงแล้วไอ้โลกนี้มันคืออะไรกันแน่นะซึ่งสแครปโคโร่นะครับก็ไม่ได้ดิ้งดูใจครับหลังจากที่มนุษย์กลับมาบนโลกแล้วนี่พวกสแครปโคโร่นะครับก็ดีใจเป็นอย่างมากครับที่มนุษย์นั้นได้กลับมายังโลกก็เลยแบบอยากจะสื่อสารกับมนุษย์เนื่องจากว่ามันได้ดูดกลืนสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมากครับมันก็เลยสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบของตัวเองขึ้นมาซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้ครับจะเรียกว่าโคลาเรียนซึ่งโคลาเรียนมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับแต่ที่เราจะพูดถึงกันก็คือรูปแบบมนุษย์ซึ่งโคลาเรียนที่เป็นรูปแบบมนุษย์นะครับก็จะมีอยู่3คนนะในเรื่องก็คือซากุยะยูเรก้าแล้วก็ไอตะลุงกอนเซ่นะครับซึ่งก็จะอยู่ในยานของทางเกโกสเตทด้วยนั่นเองครับซึ่งเหล่าโคลาเรียนที่เป็นมนุษย์เหล่านี้นะครับหน้าที่ของพวกเขาก็คือการที่มาอยู่ร่วมกับมนุษย์และซึมซับวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งบางคนก็ซึมซับแบบว่าไอ้นับถือพวกเขาเป็นผู้นำทางศาสนาบ้างหรืออย่างกรณีของยูเรก้าเนี่ยมนุษย์ก็ใช้ไปในแบบว่าใช้บังคับหุ่นยนต์ใช่ไหมในการกำจัดศัตรูจนกระทั่งยูเรก้านะครับเริ่มที่จะมีชีวิตจิตใจขึ้นมานะจากการที่เธอนั้นได้เป็นแม่บุญธรรมให้กับเราเด็กๆแล้วก็ได้มาพบกับเลนตันนั่นเองนะซึ่งนี่ก็จะเป็นจากการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งครับโดยการใช้โคลาเรียนเป็นสื่อกลางนะของพวกสแครปคอร์ลนั่นเองครับและต่อมาในภายหลังนะครับดิวอี้โนวาคนะครับซึ่งก็คือพี่ชายของฮอลแลนด์นั่นเองครับเขานะครับก็ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกนะครับต่อสาธารณชนนั่นเองครับและต่อมานะครับเราจะมาทำความรู้จักกลุ่มเกโกสเตทนะครับกลุ่มเกโกสเตทนะครับก็เป็นกลุ่มของพระเอกนั่นเองครับซึ่งกลุ่มเกโกสเตทนะครับแต่เดิมก็เคยเป็นทหารนี่แหละแต่ว่าอยากจะเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนนะครับพวกเขาก็เลยขโมยยานเกโก้นะครับจากกองทัพซึ่งวิธีการขโมยก็ง่ายแสนง่ายครับปลอมแปลงเอกสารนิดหน่อยก็สามารถขโมยได้แล้วและพวกเขานะครับจะได้พาตัวยูเรก้าและนาวาทไทซีโร่นี่มาจากทางกองทัพด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายของพวกเขานะครับก็คือการสื่อสารกับโคลาเรียนหรือก็คือการสื่อสารกับพวกยูเรก้านี่แหละครับเพื่อที่จะให้มนุษย์นะครับเข้าใจสแครปโคโร่มากยิ่งขึ้นซึ่งพวกเขานะครับก็พยายามที่จะบอกความจริงต่อเรามนุษยชาตินะครับผ่านการขายหนังสือแมกกาซีนไม่ธรรมดาเนี่ยการขายหนังสือของพวกเขานะครับก็ขายดิบขายดีด้วยนะไม่ธรรมดานะสำหรับเกโกสเตทนะต่อมาเรามาทำความรู้จักเหล่าโคลาเรียนกันดีกว่าซึ่งโคลาเรียนนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตที่สแครปโคโร่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่เป็นสื่อกลางนะครับในการสื่อสารกับมนุษย์นั่นเองซึ่งโคลาเรียนนะครับมันก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะซึ่งประเภทแรกนะครับก็คือศูนย์ประชาการของสแครปคอร์ลครับอันนี้ก็เป็นโคลาเรียนนะที่เราเป็นเห็นเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่นี่ซึ่งไอ้ที่เราเห็นเป็นห้องสมุดนะครับเพราะว่าเราสแครปคอร์ลนะครับต้องการที่จะให้มนุษย์นะครับนำความรู้ทั้งหมดนะครับมาใส่ในห้องสมุดและสามารถหยิบมาอ่านได้นั่นเองนะซึ่งมนุษย์ที่อยู่ในศูนย์ประชาการนี้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นมนุษย์ที่เคยประสบเหตุเกี่ยวกับสแครปคอร์ลด้วยรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้พวกเขานั้นตายลงพวกเขาก็จะมาอยู่ในศูนย์ประชาการแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งคนธรรมดาก็สามารถมาได้นะซึ่งต่อมานะครับก็จะเป็นโคลาเรียนระดับคูเทะนั่นเองครับซึ่งโคลาเรียนระดับคูเทะนะครับก็จะเป็นเหมือนกับก้อนกลมๆคล้ายกับทอร์นาโดนะครับที่มันวนเวียนเป็นก้อนกลมๆนี่ซึ่งมันนะครับก็สามารถดูดพื้นที่ที่อยู่โดยรอบเข้าไปข้างในได้ด้วยนะเหมือนทอร์นาโดเลยซึ่งมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางครับที่สามารถสื่อสารกับสแครปคอร์ลได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งโคลาเรียนระดับคูเทะนะครับมันก็สามารถเกิดปรากฏการณ์เซเว่นสเวลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่โดยภายหลังนะครับหากมีโคลาเรียนระดับคูเทคขึ้นมานะครับก็เท่ากับว่ามีแอนติบอดีโคลาเรียนหรือก็คือโคลาเรียนภูมิคุ้มกันก็คือประเภทถัดมานะครับที่ผมจะพูดก็คือโคลาเรียนภูมิคุ้มกันนะครับตามชื่อเลยครับก็คือมันเป็นตัวคุ้มกันระดับคูเทซึ่งมันก็จะมีรูปร่างเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นปลาหมึกนะเป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับซึ่งพวกมันนะครับก็มีความสามารถในการแบบบิดมิติได้ด้วยนะไม่ธรรมดานะสำหรับโคลาเรียนภูมิคุ้มกันนะซึ่งมันก็จะไม่มีจิตนึกคิดอะไรสักเท่าไหร่ครับไอ้พวกนี้โดยหาว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการโคลาเรียนระดับคูเทได้นะครับไอ้พวกนี้มันก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกันต่อมาครับก็จะเป็นโคลาเรียนรูปแบบมนุษย์นั่นเองครับในเรื่องก็จะมีอยู่3คนนะก็คือคอนเซ่ยูเรก้าซากุยะ3คนนี้ก็คือเป็นโคลาเรียนที่ถูกส่งมาเพื่อที่จะสื่อสารกับมนุษย์โดยตรงเลยนะครับโดยตอนส่งมานะครับมันก็จะเป็นรูปแบบกระดาษขาวนั่นเองนะก็คือกระดาษขาวๆเหมือนกับเป็นแบบให้เราเขียนอะไรก็ได้ลงไปนั่นเองครับใส่เสริมเติมแต่งเรื่องราวลงไปในโคลาเรียนรูปแบบนี้ก็ได้นั่นเองครับต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้ศัพท์ต่างๆนะครับในเรื่องยูเรก้าเซเว่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือคลื่นทัปป้านั่นเองครับ
ซึ่งในเรื่องนะครับเราจะแบบได้ยินเสมอนะว่าโอ้ยเราไปหาคลื่นกันดีกว่าไปหาคลื่นไว้โต้คลื่นซึ่งในเรื่องยูเรกาเซเว่นนะครับมันจะมีกีฬาหนึ่งที่มีชื่อว่าการโต้คลื่นนั่นเองครับเนื่องจากว่าบนโลกเปลือกนี่ครับมันไม่มีทะเลนะมันเลยต้องโต้คลื่นกันบนอากาศซึ่งคลื่นนี้ครับมันจะมีชื่อว่าอนุภาคแทปปาซึ่งอนุภาคแทปปานี่ครับเป็นอนุภาคที่ปล่อยออกมาผ่านกิจกรรมของพวกสแคปเคอร์โรนั่นเองครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับลมหายใจของสแคปเคอร์โรนั่นแหละอ่ะซึ่งในเรื่องนะครับที่เราเห็นไอ้หุ่นยนต์ไอ้คนมันโตขึ้นแล้วก็ไอ้ยานที่มันบินได้เนี่ยมันก็อาศัยคลื่นแทปปาเท่านั้นนะครับซึ่งต่อมานะครับเป็นศัพท์ที่เรียกว่า First Summer of Love นั่นเองครับซึ่ง Summer of Love นะครับก็ไม่รู้ว่าใครมันตั้งชื่อก็ไม่รู้นะซึ่ง First Summer of Love ครับเป็นการทดลองนะที่ดร.แอบรอสเทอร์สตันพ่อของพระเอกนี่ทดลองกับยูเรกานั่นเองครับโดยการใช้พลังนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ใจกลางของThe Great War นั่นเองแต่ว่าการทดลองนั้นเกิดผิดพลาดครับทำให้เกิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงนั่นเองครับซึ่งไอ้ Summer of Love นี่มันก็จะเป็นการแบบเหมือนกับว่าใช้งานของสแคปคอลโลในทางอ้อมนั่นเองครับซึ่งสแคปคอลโลครับมีพลังพอที่จะทำลายล้างทั้งจักรวาลได้เลยนะซึ่งต่อมานะครับเรามาทำความรู้จักหุ่นยนต์ในเรื่องกันนะครับซึ่งหุ่นยนต์ในเรื่องนี้ครับมันจะมีชื่อเรียกว่าLFO นั่นเองครับซึ่ง LFO นะครับย่อมาจาก Light Finding Operation นั่นเองครับเป็นอุปกรณ์ไฮบริดนะครับที่ถูกขึ้นมาและดัดแปลงโดยมนุษย์นั่นเองครับซึ่งแต่เดิมนะครับพวกสแคปคอรัลนี่มันได้เคยหลอมรวมกับมนุษย์ไปแล้วใช่ไหมในเมื่อ 10,000 ปีก่อนนะครับและมันก็ได้สร้างรูปตัวเองนะครับในรูปแบบของมนุษย์ขึ้นมาที่เป็นโครงกระดูกนะครับซึ่งถูกขุดขึ้นมาโดยมนุษย์นะครับเพราะว่าไอ้พวกสแคปคอรัลนี่มันได้จำศีลไปแล้วไงมนุษย์นะครับก็เลยไปขุดไอ้พวก LFO นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาปรับแต่งแต่เดิมมันจะมีรูปร่างเป็นแบบไอ้ตัวเหมือนกับในตอนจบของซีรีส์ครับที่นาวัสไทซีโร่อะซึ่งแต่เดิมนะครับรูปร่างมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าไอ้ที่เราเห็นมีปรับแต่งมีท่อไอพ่นอะไรพวกนี้ก็คือมนุษย์มันเอาไปปรับแต่งในภายหลังนะมันเลยไปมีรูปร่างแบบในตอนแรกนั่นเองครับซึ่งมันก็จะมีอีกรูปแบบนึงนะก็มีชื่อว่า KLF ก็คือครับไลท์ไฟเตอร์ซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าหุ่นยนต์นะครับที่มนุษย์นั้นได้ดัดแปลงขึ้นมาจาก LFO นั่นเองครับดัดแปลงในรูปแบบของตัวเองนะไม่ต้องไปขุดมาแล้วซึ่ง LFO นะครับมันก็จะทำงานร่วมกับ Compact Dive นั่นเองนะซึ่ง Compact Dive นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารกับเครื่องจักรนั่นเองครับอันนี้จริงมันก็ใช้กับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์อ่ะที่ทำงานเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับจักรกลนั่นเองครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับเป็นไฟฟ้าเป็นน้ำมันน่ะประมาณนี้แล้ว Compact Drive นี่ครับมันก็จะเป็นตัวจุดสตาร์ทของพวก LFO ด้วยนั่นเองครับก็คือเป็นตัวสตาร์ทเครื่องแต่ว่ายูเรกานะครับสามารถบังคับนาวาสไทซีโร่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ Compact Drive เลยนะครับแต่ว่าก็จะบังคับแบบสเปซสปะหน่อยนะซึ่งต่อมานะครับเราก็จะมาทำความรู้จักประเภทของหุ่นยนต์นะครับที่ได้โผล่ขึ้นมาในซึ่งพระเอกของเรื่องนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนาวาไทซีโร่นั่นเองนะซึ่งนาวานะครับมันเป็นประเภทหุ่นยนต์นะที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นลำดับแรกๆเลยนั่นเองนะครับ LFO นะครับรุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในเรื่องเลยนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือเก่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดก็ว่าได้ครับในเรื่องแต่จะเก่งหรือไม่เก่งก็ขึ้นอยู่กับคนขับนะคนที่สามารถขับได้นะครับจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถของโคลาเรียนหรือก็คือไอ้พวกที่มีตาแบบสีม่วงๆนั่นแหละนะถึงจะสามารถขับนาวัตไทซีโร่ได้นั่นเองนะซึ่งมนุษย์ปกตินี่มันไม่สามารถขับได้นะเว้นแต่ว่าจะเป็นคู่ของโคลาเรียนซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงพระเอกก็คือเลนตันนั่นเองครับซึ่งนาวัตไทซีโร่นะครับมันจะต้องใช้อัมมิตาไดฟ์นะในการที่จะบังคับหุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% นะซึ่งอัมมิตาไดฟ์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่พ่อพระเอกนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบังคับนาวัตไทซีโร่นี่โดยแต่ว่าเมื่อทำการเชื่อมต่ออัมมิตาไดฟ์เข้าไปใน Compact Drive ของนาวัตไทซีโร่นะครับถ้าเกิดว่าคนขับแล้วหุ่นยนต์มีจิตใจที่ร่วมกันนี่ครับมันก็จะปล่อยพลังออกมานะซึ่งเราจะเรียกการปล่อยพลังนี้ว่าปรากฏการณ์เซเว่นสเวลนั่นเองครับซึ่งปรากฏการณ์เซเว่นสเวลนะครับก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ครับและทำให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรรอบๆมันกลายเป็นเกลือเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดานะพูดง่ายๆก็เหมือนกับเทิร์น A กันดั้มนั่นแหละครับที่ปล่อยบัตเตอร์ไฟล์นั่นเองครับซึ่งพลังของมันนะครับถ้าหากปล่อยจนเกินเหตุนี่สามารถทำลายล้างโลกได้เลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะสำหรับ
นาวาไทซีโร่นะส่วนหุ่นรูปแบบอื่นๆแล้วผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะต่อมานะครับก็คือโรคสิ้นหวังนั่นเองครับซึ่งโรคสิ้นหวังนะครับก็เป็นอาการโคม่านะที่คนนะครับที่ต้องการจะสื่อสารกับสแคปคอรัลนะครับซึ่งจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าไอ้คอมแพคไดฟ์นี่มันเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะให้มนุษย์นั้นสื่อสารกับเครื่องจักรได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือว่ามันนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนที่ให้มนุษย์สื่อสารกับเครื่องจักรเพราะว่าเครื่องจักรนั้นมันใช้พลังของแทปป้าที่เกิดมาจากสแคปคอรัลนั่นเองครับซึ่งเท่ากับว่าการใช้คอมแพคไดฟ์นะครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารกับสแคปคอรัลไกลๆนั่นเองครับซึ่งโรคสิ้นหวังนะครับเกิดจากการที่คนนะครับเกิดอยากสื่อสารกับสแคปคอรัลขึ้นมาและเกิดเสียสตินั่นเองครับไม่ใช่เชิงเสียสติหรอกคือไม่มีการตอบสนองอะไรเลยนั่นเองเหมือนสติหลุดหายไปพวกเขาก็จะมีแต่จ้องคอมแพคไดฟ์ที่อยู่ในมือครับเพื่อเหมือนกับเป็นการสื่อสารนะซึ่งบางคนนะครับก็กล่าวว่าโรคสิ้นหวังนี่ที่มันเรียกว่าโรคสิ้นหวังนะครับก็เพราะว่ามันทำให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกสิ้นหวังนั่นเองนะมันเลยต้องชื่อว่าโรคสิ้นหวังแต่อันที่จริงมันก็เป็นแค่การเล่นคำเฉยๆนะครับโรคสิ้นหวังก็คือโรคที่คนนั้นเกิดอยู่ในอาการโคม่าไม่มีสติตอบสนองแต่ยังมีชีวิตอยู่นะเอาล่ะเรามาพูดถึงในส่วนของเนื้อเรื่องกันบ้างหลังจากที่ดิวอี้โนวาร์กนะครับได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป้าหมายของดิวอี้นะครับก็คือ Second Summer of Love นั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นการปลดปล่อยเหล่าสแคปคอรัลนะครับให้ฟื้นจากการจำศีลนั่นเองนะซึ่งเป้าหมายของดิวอี้โนวาร์กนั่นครับก็คือว่าการที่อยากจะยึดโลกออกมาเป็นของตัวเองอีกครั้งนึงไม่อยากยึดโลกให้กับพวกสแคปคอรัลนี่มันยึดครองไปนะครับเพราะว่าแต่เดิมนี่สแคปคอรัลนะครับเคยชนะมนุษย์มาแล้วนะดิวอี้โนวานะครับเลยต้องการให้เกิด Second Summer of Love นั่นเองครับเพื่อที่จะให้เหล่าสแคปคอรัลนี่ออกจากโลกมนุษย์ไปนั่นเองครับแต่ว่าหารู้ไหมครับเพราะว่าพวกสแคปคอรัลนี่มันมีพลังพอที่จะทำลายจักรวาลได้เลยถ้าเกิดมันตื่นขึ้นมานี่โลกทั้งใบได้เน่าแน่นอนซึ่งดิวอี้นะครับได้ใช้อุปกรณ์นะครับในการพิฆาตสแคปคอรัลของเขานี่โจมตีศูนย์บัญชาการนะครับของสแคปคอรัลนะที่อยู่ในโลกชั้นในนั่นเองครับคือมันยิงทะลุเปลือกโลกชั้นนอกแล้วก็ทะลุไปถึงเปลือกโลกชั้นในเลยนะทำลายศูนย์บัญชาการของสแคปคอรัลนั่นเองครับซึ่งการทำลายศูนย์บัญชาการนี่ครับทำให้เหล่าสแคปคอรัลนะครับจะตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ดิวอี้นะครับได้ทำการทำลายศูนย์บัญชาการไปแล้วนี่เลนตันกับยูเรกานะครับตั้งใจนะครับที่จะพาตัวเองครับไปสื่อสารกับพวกสแคปคอรัลนั่นเองครับเพื่อไม่ให้มันตื่นนะแต่ดิวอี้นะครับก็ได้วางแผนซ้อนแผนนะครับก็คือว่าเขานั้นได้ชิงฆ่าตัวตายก่อนนั่นเองครับซึ่งการฆ่าตัวตายของเขานะครับก็จะเป็นการเปิดกลไกใช้งานปลอกคอของยูเรกานะที่จะทำให้ยูเรกานั้นกลายเป็นศูนย์บัญชาการนะครับของเหล่าสแคปคอรัลนี่ลายถัดไปนั่นเองครับก็ทำให้เกิดขีดจำกัดคู่ดันนั่นเองครับที่จะทำให้เหล่าสแคปคอรัลนั้นได้ทำการตื่นขึ้นมาโดยสมบูรณ์แต่ทว่ายูเรกานะครับดันมีจิตใจนะครับก็บังคับตัวเองพยายามบังคับตัวเองนะครับไม่ให้เกิดขีดจำกัดคู่ดันขึ้นเพื่อไม่ให้สแคปคอรัลนั้นตื่นมาจนกระทั่งนะครับเลนตันนะได้ใช้นาวัตไทซีโร่เวอร์ชั่นแรกสุดเลยนะซึ่งเป็นนาวัตไทซีโร่เวอร์ชั่นแรกสุดเลยที่รูปร่างมันก็จะเป็นประมาณสีขาวๆขียวๆนะครับได้ขี่ไปนะครับเพื่อที่จะไปหายูเรก้าครับที่ได้กลายเป็นศูนย์บัญชาการไปแล้วซึ่งพอเข้าไปครับยูเรก้าก็กำลังรอเลนตันอยู่นั่นเองครับเลนตันนะครับได้บอกไปว่าเขานั้นจะเป็นศูนย์บัญชาการร่วมกับยูเรก้าแต่ว่านาวัชนะครับซึ่งเป็นไอ้ซึ่งนาวัชเนี่ยมันมีชีวิตนะนาวัชนะครับไม่ยอมครับก็เลยอยากจะให้ทั้งสองคนนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่บนโลกต่อไปนั่นเองครับนาวัชนะครับเลยพาเหล่าสแคปคอรัลนะครับที่กำลังจะตื่นครึ่งนึงนี่ไปยังจักรวาลอื่นนั่นเองครับเพราะว่าขีดจำกัดคู่ดันนะครับที่จะทำให้สแคปคอรัลตื่นขึ้นมาดิมันมีพลังพอที่จะแยกจักรวาลออกไป2ส่วนเลยนั่นเองครับซึ่งการที่นาวานะครับพาสแคปคอรัลครึ่งหนึ่งนะครับไปยังจักรวาลอื่นก็ช่วยโลกเอาไว้ได้นั่นเองครับซึ่งสแคปคอรัลที่อยู่บนโลกบางส่วนมันก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วมันก็เป็นแค่สแคปคอรัลเหมือนที่เป็นกำแพงเฉยๆอะไรพวกนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเลนตันกับยูเรก้าก็ได้สลักชื่อความรักของพวกเขาบนดวงจันทร์นั่นเองแล้วก็จะกลับมาบนโลกในอีก1ปีถัดจากนั้นก็เป็นอันจบภาคที่1ไปอย่างถาวรเลยนะก็คือว่าหลังจากนี้นะครับมันก็จะไม่เกี่ยวกับภาคที่1แล้วอย่างภาค RO หรืออะไรพวกนี้นี่มันก็จะมีกล่าวถึงบ้างแต่ว่ามันก็จะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเหมือนเป็นจักรวาลอื่นไปเลยเพราะจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าไอ้นาวาไทซีโร่นี่มันพาสแคปคอรัลครึ่งหนึ่งนะครับไปยังจักรวาลอื่นใช่ครับจักรวาลอื่นก็คือมันก็จะมีพวกเลนตันพวกยูเรก้าในอีกจักรวาลนึงอยู่แล้วครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไขข้อข้องใจยูเรก้า7ภาคที่1นั่นเองครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับภาคที่2นี่ภาค RO หรือภาค High Evolution หรือภาค The Movie ก่อนหน้านะครับผมก็จะมาทำแยกอีกทีนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะเพิ่มจำนวนคลิปให้มันดูเยอะๆเฉยๆนะอ่ะ
สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก็ได้ครับคลิปหน้าจะเป็นใหญ่ๆโปรดติดตามกันด้วยนะครับ